ที่ผ่านมาสบหลายคนเข้าไปก็จะจับกลุ่มกันเพื่อเวลาโหวตคะแนนเสียงอะไรต่างๆเนี่ยก็จะได้มีพลังที่บุญยืนเข้าไปเนี่ยจะเป็นเจ้านายของความคิดเห็นตัวเองหรือว่าจะไปร่วมกับกลุ่มไหนหรือเปล่าครับต้องบอกว่าพี่เนี่ยใครอย่ามาเรียกท่านพี่มีความรู้สึกว่าเป็นตัวแทนของชาวบ้านชาวบ้านเลือกมาเสร็จแล้วก็มาเลือกท่านเพราะเรียกท่านเสียสันดานหมดอ่ะเพราะว่าเป็นท่านยังไงเป็นเจ้านายแต่คุณเนี่ยชอบอ้างว่าประชาชนเลือกผมมาคุณให้ความสำคัญขนาดไหนอ่ะครับคุณกลับไปก็ประชาชนต้องมากราบกรานคุณเนี่ยถามว่าไปรวมกลุ่มไหมคนดีมันก็ต้องรวมกลุ่มกันอิสระเดียวๆก็โอเคแต่ว่าเดียวมันทำอะไรไม่ได้เหมือนกันก็ต้องดูพี่มีเป้าหมายชัดเจนเกิดมาเพื่อทำความดีเพราะนั้นกลุ่มที่พี่จะเข้าคือกลุ่มที่ต้องเป็นคนดีไอ้ชนิดมาล็อบบี้เพื่อหาประโยชน์ให้ไปอยู่ฝ่ายไหนเพื่อได้สตังค์อย่าหวังว่าพี่จะได้ไปเฉียดไกลกลุ่มเหล่านั้นอันนี้เนี่ยพี่สัญญากับประชาชนว่าพี่จะไม่ทำให้เขาผิดหวังเรื่องขายตัวไม่มีแน่นอนสำหรับคนชื่อบุญยืนสิริธรรมครับผมตอนนี้เข้ามาเป็นสบแล้วเข้าไปตรวจสอบการทำงานของนักการเมืองและหน่วยองค์กรหน่วยงานของรัฐครับครับคำถามคือว่าที่ผ่านมาสบเนี่ยก็จะถูกประชาชนถูกสื่อมวลชนตรวจสอบด้วยเหมือนกันพร้อมรับการตรวจสอบนี้ใช่ไหมครับพี่ทำงานตรวจสอบมาทั้งชีวิตครับพี่เป็นประธานสหพันธ์องค์กรผู้บริโภคเรื่องร้องเรียนเยอะแยะมากมายฟ้องศาลมากมายเพราะฉะนั้นคนที่ทำงานตรวจสอบคนอื่นอันดับแรกคุณต้องโปร่งใสพอให้ทุกคนตรวจสอบเพราะนั้นวันนี้พี่คิดว่าประวัติของพี่โปร่งใสพอที่ตรวจสอบได้เลยนะพี่คิดว่าเราทำงานตรวจสอบคนอื่นไม่ควรกลัวเรื่องตรวจสอบต้องมาจะใสๆใครไม่ดีก็ถอยไปอย่ามาเสนอหน้าในตำแหน่งนี้ครับผมขอบคุณคุณบุญยืนสิริธรรมครับขอบคุณครับ